ดีค่ะพบกับรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจน่าเจน่าเลนฟามิลี่ค่ะแล้วผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะพาผู้ชมแล้วก็เจน่าไปดูการทำสวนผักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับแต่ถ้าพูดแบบนี้อาจจะดูธรรมดาไปเพราะที่ไม่ธรรมดาคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือพื้นที่ในการเพาะปลูกแห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่งอกใหม่จากการพัดพาตะกอนดินในแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬนั่นเองครับแปลงผักที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันครับสมัยตะกี้มันบ่เป็นหาดแบบนี้นะลูกมันบ่เป็นดินออกมาหลายแบบนี้เป็นเฮาก็เฮ็ดแปลงผักมันก็เป็นเชิงบันไดเนาะมาต่อมาต่อมาต่อมาแม่แล้วมาเห็นนั่นมันก็ยืนออกไปหลายปีแล้วแม่ก็เลยลองเอาลุดลงไถให้มันแปลนเพราะว่ามันจังบ่ฮู้แล้วก็แม่ลองปลูกข้าวโพดและหลังจากหั่นมามันอยู่ที่ค่าบริทางอบต.เพิ่นก็ว่าแบ่งจัดสรรให้กันปลูกแม่ก็ซื้อแม่เพชรลาลาภากิจส่วนมากเพิ่นสิปลูกเป็นมันเทศปลูกมันเทศแล้วก็มาปลูกอันถั่วลิสงแต่เดี๋ยวนี้แม่ปลูกอะไรครับแม่ปลูกข้าวโพดแม่ปลูกข้าวโพดก้อนข้าวโพดก้อนข้าวโพดแม่ปลูกหอมกระเทียมแม่ปลูกว่าปลูกมันเทศกับวันถั่วลิสงค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ลงมะอือจ้ะเพราะว่าเอามันออกแล้วก็เอามะอือเน็บใส่จ้ะถูกพักทองใส่จ้ะก็ขายอยู่ในบ้านเท่านี้แหละไม่ได้ไปขายตลาดใช่ขายอยู่ในบ้านเอาขึ้นมาแล้วก็มาเมียนนั่นเถอะก็มีคนมาซื้อฝากลูกฝากหลานเด้อก็ไปขายตลาดบ้านเฮานี่แหละจ้ะช่วงนี้ก็ปลูกกันฟักทองต่อตะลิงเฮานี่ก็ปลูกพริกปลูกมะเขือก็ได้ใส่ใจในพวกนี้ในอดีตนะพื้นที่มันจะอยู่โซนเหนือหมู่บ้านแต่ด้วยการไหลของแม่น้ำของน้ำโขงที่พัดพาตะกอนดินทำให้หาดทรายผสมดินที่เป็นตกตะกอนจากน้ำโขงเนี่ยมันสะสมมากขึ้นเกิดกลายเป็นหาดเราก็ลงความเห็นร่วมกันว่าน่าจะมีการแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกินสามารถลงไปใช้ประโยชน์ก็เกิดแนวคิดแล้วก็มีการเชิญประชุมกันเกิดขึ้นนะครับถ้าผู้เฮ็ดได้ถ้าว่าบ่ต้องมีแนวเฮ็ดอย่างหลายอย่างเฮ็ดคือใหญ่นะแล้วขุดเอาแล้วใส่จอบขุดเอาฟักทองแล้วหั่นสวยขนาดเลยสองผัวเมียก็เจ้าเฮ็ดพอดีเฮ็ดนะมันยังบ่ได้อันนั้นหลายเอาบ่ได้บ่ต้องไปเชิงไปว่าเป็นมันดินน้อยบ่ต้องไปเชิงว่าเป็นธุรกิจเฮาขายก็ก็แก๊กๆพอได้กินแล้วก็ขายอยู่ในนี่มันก็พอได้ขายข้าเจ้าก็ได้พูดละหลายหมื่นอยู่ได้อันก็ได้ใช้เอาน้ำขึ้นมานี่แหละแล้วก็อีกอย่างอ่ะจ้าสูบขึ้นมาอีกอย่างบ้านนึงเมืองบ้านอื่นเมืองอื่นมาเพิ่งกลับมาเห็นก็ว่างามได้ล่ะลูกเอ้ยก็ว่าคักก็ว่างามน้ำโขงแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์อีกบ่แม่นบ่แม่เว้าเด้อบ่ได้อุดอยู่อุดกินชาวบ้านก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของชาวบุ่งคล้ามากๆเลยนะครับที่ธรรมชาติพัดพาเอาตะกอนดินจนกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกแห่งใหม่แบบนี้ดังนั้นใครที่ไปที่จังหวัดบึงกาฬสามารถแวะไปเยี่ยมชมกันได้ด้วยครับจากเรื่องของแปลงผักนะคะไปต่อกันที่เรื่องของของกินดีกว่าชอบมากถามแบงค์เลยดีกว่าว่าแบงค์ชอบกินซาลาเปาไหมโอ้โหถ้าพูดถึงซาลาเปาคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของผมเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วปกติเนี่ยแบงค์กินเนี่ยกินกี่ลูกถ้าลูกถ้าแบบปกติอย่างนี้ก็น่าจะสัก2ลูกได้อยู่นะครับสองลูกใช่ไหมคะแต่จะบอกเลยว่าถ้าแบงค์ไปดูที่2ร้านนี้นะ
ลูกเดียวก็เอาอยู่จริงเหรอใช่แล้วกินแล้วนะคะจะบอกเลยว่าจุกแน่นอนถ้ากินหมดนะคะเอาละค่ะซาลาเปาที่พูดถึงนี้นะคะก็คือซาลาเปายักษ์ค่ะส่วนซาลาเปายักษ์ที่ว่านี้นะคะขนาดจะใหญ่ขนาดไหนไปติดตามชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะซาลาเปาลูกใหญ่ๆขนาดพอให้ลูกค้าทั่วไปสามารถกินอิ่มท้องได้ในลูกเดียวเป็นสินค้าขายดีของร้านเก่าแก่อย่างร้านเกียรติฟั่งหรือที่คนในพื้นที่เมืองสงขลาเรียกหรือว่ารู้จักกันในชื่อร้านโกยาวค่ะเพราะว่าเปิดขายมานานถึงรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะที่ยังคงช่วยกันทำขายเป็นประจำทุกๆวันและที่เห็นมายืนออกกันหน้าร้านเต็มแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้คนในร้านยังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ครบ2เข็มอยู่หลายคนค่ะเลยยังไม่เปิดให้บริการเข้าไปนั่งกินในร้านได้แม้ว่าทางศบค.จะผ่อนคลายให้ร้านอาหารเปิดให้บริการในร้านได้แล้วก็ตามค่ะสำหรับซาลาเปาก็จะมีไส้หมูสับกับไส้หวานแต่ลูกค้าจะนิยมไส้หมูสับกันค่ะลูกค้าก็มีหลากหลายบางรายก็เป็นลูกค้ากันมาตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กแล้วค่ะบางรายก็จะซื้อไปเป็นของฝากด้วยเพราะว่าเป็นซาลาเปาที่มีลักษณะพิเศษตรงที่มีขนาดใหญ่และราคาย่อมเยาเพียงลูกละ35บาทแต่ถ้าอยากจะได้เป็นลูกที่มีขนาดปกติทั่วไปก็ขายในราคา20บาทค่ะส่วนซาลาเปาที่นายจิรายุทธ์ถึงมีหรือโจทำออกมาขายก็มีอยู่2ขนาดให้ลูกค้าได้เลือกสั่งเหมือนกันค่ะคือแบบขนาดทั่วไปกับแบบใหญ่พิเศษที่มีน้ำหนักมากถึงครึ่งกิโลกรัมเลยค่ะโจบอกว่าเรียนการทำซาลาเปามาจากคุณแม่และช่วยกันทำกับน้องสาวตอนแรกก็ทำขายขนาดปกติลูกละ10บาทมี6ไส้ให้ลูกค้าได้เลือกตามความชอบและตัดสินใจทำซาลาเปาขนาดยักษ์ออกมาขายหลังจากที่ทำพิเศษให้ลูกค้าขาประจำรายนึงค่ะเราไปฟังโจพูดถึงที่มาของการเริ่มทำซาลาเปายักษ์กันค่ะมีลูกค้าผมอะชื่อเฮียตีครับเขามาสั่งซาลาเปาผมตอนแรกเขากินแล้วเขาเฮ้ยโอเคนะชอบเนี้ยเกิดนึกอยากกินลูกใหญ่ครับพี่ก็เลยเหมือนแบบสั่งจากลูกละ10บาทเปลี่ยนเป็นลูกละ50มาถึงลูกละ100แล้วมาถึงลูกละ300เหมือนแบบสั่งแกล้งผมแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับให้ผมฝึกทำจนแบบผมก็พัฒนาจนมาถึงวันนี้ครับพี่ซาลาเปายักษ์ใน1ลูกนะคะก็จะผสมไส้ไว้2อย่างเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติหลากหลายและนอกจากนี้ก็ยังทำขนมจีบขายคู่กันด้วยซึ่งก็มีขนาดทั่วไปและขนาดใหญ่พิเศษแต่ก็จะมีขนาดเล็กกว่าซาลาเปาลงมาหน่อยเพื่อให้ลูกค้าได้เปลี่ยนประสบการณ์จากซาลาเปาและขนมจีบแบบเดิมๆค่ะโอ้โหซาลาเปาร้านคุณโจนี้ต้องบอกเลยว่ามีขนาดที่ big huge jumboแปลว่าใหญ่หมดเลยคือไม่ได้ใหญ่ธรรมดาแต่เป็นขนาดยักษ์จริงๆค่ะเจน่าว่านะถ้ากินไปประมาณ3วันถึงจะหมดโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะซาลาเปาของร้านโกยาวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าลูกค้าเยอะมากคิวยาวสมชื่อเลยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะไปที่สงขลาค่ะก็ลองแวะไปที่ร้าน2ร้านนี้ดูนะคะพลาดไม่ได้จริงๆนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Have a News Day เวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมติดตามพวกเราได้ผ่านทาง AL TV ช่อง C TV เรียนสนุกครับรวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะ www.altv.tv และ facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งความคิดเห็นมาได้ค่ะที่อีเมล haveanewsday@altv.tv แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะที่ line@altvc ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ